ซึ่งก็ทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลเมื่อทางด้านคุณแม่คนสวยอย่างแพ็คณปภาตานตระกูลก็ได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีเป็นถึงนายตำรวจหล่อในคืนวันลอยกระทงโดยที่มีภาพร่วมเฟรมกัน3คนร่วมพร้อมลูกชายน้องเรซินซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตผาเผือกตอมกระตุกกันแบบรัวๆเลยทีเดียวและก็ทำเอาตอมเผือกกระตุกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจู่ๆทางด้านแพ็คณปภาก็กลับออกมาประกาศว่าโสดภายหลังจากเปิดตัวได้แค่คืนเดียวก็เลยทำเอาหลายๆคนถึงกับงงตาแตกกันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านแพ็คณปภาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสรุปแล้วว่าสดนะคะแฮชแท็กจีบได้แฮชแท็กเปิดแล้วก็ปิดเลยและก็ล่าสุดทางด้านตำรวจหนุ่มสุดหล่อรายดังกล่าวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยที่มีการแชร์รูปภาพของแพ็คณปภาพร้อมกับบอกว่าตามจีบอยู่ครับซึ่งงานนี้ก็คงต้องรอฟังจากปากของแพ็คณปภากันอีกทีว่าเรื่องราวความจริงจะเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งหนุ่มคนนี้นั้นก็มีดีกรีเป็นถึงนายตำรวจหนุ่มหล่อยศร้อยตรีอายุ27ปีแถมยังมีดีกรีเป็นน้องชายของสาวสวยอย่างกัสจันจีราอดีตแฟนเก่าของโดมปกรณ์ลำอีกซะด้วย